มันเป็นเรื่องของสมการชีวิตแล้วก็แพชชั่นนะครับ1 + 1เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2 2 + 2เท่ากับ4คำถามครับแล้วอะไรบวกกันได้บ้านอะไรบวกกันได้รถอะไรบวกกันได้ความสุขได้อนาคตครับผมเรียนไป20ปีในมหาลัยชั้นนำทำงานอีก8ปีในบริษัทรถยนต์ระดับโลกเพียงเพื่อค้นพบคำว่าผมปลูกต้นแอปเปิลบนที่ดินของอื่นเขาที่มันได้เพียงแค่ผลแต่ไม่สามารถได้เป็นเจ้าของต้นได้ครับและไม่มีบริษัทไหนครับที่รับปากว่าจะดูแลผมไปทั้งชีวิตครับทำงานนะครับสัปดาห์ละ40ชั่วโมง1ปีครับผมคำนวณดูแล้วประมาณ40สัปดาห์และคาดว่าใน1ชีวิตจะต้องทำงานอีก40ปีได้ครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเขาบอกนะครับว่าการใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรไม่ต่างกับการรอรถไฟที่สนามบินเลยมันอาจจะต้องพยายามเหนื่อยหน่อยนะฮะกว่าเราจะรวยอ่ะแต่มันก็ดีกว่าการที่เราอยู่เฉยๆแล้วก็พร่ำบอกว่าเราจนครับปัจจุบันครับหลังจากการตัดสินใจใครจะเชื่อครับว่าผมมีรายได้ต่อ1เดือนมากกว่าเดือนละ1ล้านบาทรวมนะฮะมากกว่า60ล้านบาทและเป็นการเติบโตสุดขีดหลังจากช่วงโควิดที่วิกฤตแบบสุดๆด้วยการทำตลาดสุขภาพและไขมันหลายครั้งครับเราคิดว่าเราทำแล้วเราจะได้อะไรแต่ลืมคิดไปว่าถ้าไม่ทำแล้วเราเสียอะไรไปบ้างวันนี้ครับคุณจะเป็นอะไรก็ได้เพราะคุณไม่เป็นอะไรเลยครับถ้าวันนี้ผมไม่ทำธุรกิจเลกาซี่ผมเสียอะไรไปบ้างผมคงจะเสียโอกาสครับได้รับเกียรติยศการยอมรับจากสิ่งที่พี่วันแล้วก็บริษัทมอบให้ในงานประจำที่ผมไม่เคยได้ผมคงจะไม่ได้รับคุณค่าจากการที่ผมเนี่ยส่งฝันให้กับทีมงานที่เขาเอาความฝันมาฝากไว้กับผมและผมนะครับสามารถช่วยเขาเนี่ยมีรายได้มากกว่า 50,000 และสูงขึ้นไปครับนับร้อยคนผมอาจจะมีโอกาสนะครับกตัญญูครับแต่ไร้ซึ่งการกตเวทีครับผมนะฮะใช้หนี้ให้แม่หมดนะครับลูกคุณครูคนหนึ่งจะพาไปเที่ยวรอบโลกได้ครับมามากกว่า15ประเทศแล้วเลกาซี่เปิดโอกาสให้ผมเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตไปพร้อมกับการสร้างชีวิตได้มีไลฟ์สไตล์ควบคู่กับลิสต์สไตล์ชีวิตแบบเฟิร์สคลาสครับแบบที่คน 95% นะครับฝันถึงสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะครับไม่ใช่การที่เราไม่มีโอกาสครับแต่คือการมีโอกาสแต่ไม่เห็นคุณค่าต่างหากคุณรู้ไหมครับว่าคุณเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดและสิ่งที่น่าเสียดายกว่านั้นก็คือการที่คุณนะครับยังไม่ค้นพบตัวเองผ่านเครื่องมือที่ชื่อว่าเลกาซี่ขอเชื่อและรับคุณเป็นได้มากกว่าที่คุณคิดเมื่อคุณเริ่มที่จะคิดไกลกว่าตัวเองการที่คุณไม่ทำคุณไม่เสียอะไรหรอกครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายน่าเสียใจคุณเสียโอกาสครับ